ัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันจันทร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2559ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับรวมถึงจะมีในส่วนของการถามตอบคำถามกันแบบสดๆทั้งทาง SMS รวมถึงทางสายที่ได้โฟนอินเข้ามานอกจากนี้ครับสำหรับคนที่มีภารกิจที่สำคัญอยากจะประกอบกิจการงานมงคลเราเองก็จะมีการสรุปนะครับคัดเลือกวันดีๆสำหรับวางแผนประกอบกิจการงานมงคลล่วงหน้ามาฝากในช่วงท้ายรายการครับรูปแบบของรายการเบรกที่1พยากรณ์คนหมู่มากพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีช่วงเบรกที่2และเบรกที่3นั้นจะเป็นในส่วนการตอบคำถามสดๆทั้งทางสายโฟนอินอย่างที่เรียนนะฮะรวมถึงทาง SMS แต่ว่าการสื่อสารเนี่ยขออนุญาตใช้ฐานข้อมูลเป็นวันสากลนะครับไม่ต้องแปลงวันให้ผมอย่าง SMS นั้นนะครับเป็นการสื่อสารทางเดียวฉะนั้นข้อมูลจะต้องครบถ้วนโดยเฉพาะวันเดือนปีเวลาที่เกิดครับใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์มาให้กับผมส่งเข้ามาครับที่หมายเลข4221606โดยการพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามสุขภาพกังวลเรื่องอะไรทำงานประกอบสัมมาอาชีพไหนใส่เข้ามาครับหรือถ้าใครอยากจะคุยสายกันสดๆก็ส่องหมายเลข024960493และ024960494ใครถนัดในเรื่องการใช้อุปกรณ์สื่อสารนะครับผ่านทางโซเชียลต่างๆก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบอันนี้คือฝากคำถามเข้ามาได้ครับหรือใครสะดวกจะส่งเป็นจดหมายไฟฟ้านะครับทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกัน miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายในเรื่องราววิถีแบบเดิมๆในเรื่องของการสื่อสารนะครับที่ผมหมายถึงนี่คือในเรื่องของไปรษณีย์วันนี้นะครับจะมีการตอบคำถามจากแฟนรายการนะครับคุณธารารัตน์จากจังหวัดสระแก้วอันนี้ก็คือสามารถส่งจดหมายบอกกล่าวเล่าเรื่องราวสอบถามดวงชะตาเข้ามาได้ที่อยู่ที่เห็นด้านล่างครับ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140หรือถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆของทางรายการก็หมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นนะครับ0831997972นะอันนี้คือช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันก็ยังอยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยทุกคนช่วงนี้ยังต้องส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาพาราลิมปิกเกมส์นะครับของคนไทยตอนนี้เราเองก็ได้มาแล้วนะฮะ2เหรียญทองกับอีก1เหรียญเงินนะบางประเภทกีฬาเนี่ยอย่างวีลแชร์เนี่ยต้องถือว่าเราเองก็ไม่เป็นรองใครยังมีอีกหลายหลากหลายประเภทหลากหลายชนิดกีฬาก็ส่งใจส่งแรงเชียร์นะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าพอหมดจากมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเนี่ยก็เป็นประจำนะครับก็จะมีพาราลิมปิกเกมส์แต่ว่าคนอาจจะให้ความสนใจกันน้อยไปสักนิดหนึ่งยังไงก็ช่วยส่งใจส่งแรงเชียร์ครับจนถึงวันที่18เดือนนี้เลยนะครับก็ขอชื่นชมกับความสำเร็จเพราะอย่างที่เรียนเนี่ยพี่น้องที่เป็นก็เรียกว่าอาจจะไม่ได้มีความสมบูรณ์ทางร่างกายครบถ้วนแต่ยังสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะให้กับพวกเราทุกคนที่รู้สึกท้อหรือว่ารู้สึกมีปัญหากับชีวิตเห็นไหมเขาเองอาจจะไม่สมบูรณ์ครบเต็มร้อยแต่ก็ยังสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและที่สำคัญสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้ด้วยนะครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีจันทร์ที่12กันยายน2559ครับจันทรคติการขึ้น11ค่ำเดือน10ปีวอกหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในส่วนของงานต้องบอกว่าไม่เด่นอาจจะเหนื่อยทั้งกายและใจตัวเองใช่ว่าจะดีนะครับแต่จะยังมีคนมาขอเขาเรียกว่า
สร้างภาระเพิ่มนะครับส่วนในเรื่องของการเงินก็เอาแน่เอานอนไม่ได้หลายเหตุปัจจัยไม่นิ่งครับฉะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญคุณต้องควบคุมตัวเองให้ดีหัวใจเวลามีปัญหาอะไรให้ผู้ใหญ่ช่วยประสานนะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูครับกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองต่อด้วยชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้มีปัญหาเรื่องงานอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอยนะครับก๊อก2ก๊อก3ไขออกมาตกเย็นสถานการณ์จะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นในเรื่องของการเงินการลงทุนพูดอยู่เสมอครับในส่วนของการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเจรจาต้องรู้จักใช้วาทศิลป์ในการพูดอยากได้อะไรให้พยายามชักแม่น้ำทั้ง5หัวใจไม่เด่นนะครับโดยเฉพาะคนที่กำลังคิดเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับคนพิเศษวันนี้ระวังเสียภาพลักษณ์แต่กลุ่มวันนี้ผมเน้นสุขภาพนะครับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อด้วยชาวราศีปลาคู่ครับ14มีนาคมถึง12เมษายนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก่อนอย่าไปเปรียบเทียบกับชาวบ้านคนเราไม่เหมือนกันเงื่อนไขการทำงานก็ต่างกันพยายามหาแรงจูงใจให้กับตัวเองนะครับสภาพคล่องโดยรวมสอบผ่านแต่วันนี้อยากให้เน้นช็อตเทอมอินเวสเมนต์นะลงทุนระยะสั้นเน้นการกินส่วนต่างการไม่ต้องเน้นเรื่องของพวกเงินออมหรือเงินปันผลนะครับหัวใจใกล้เคียงกับเรื่องของงานอย่าพยายามไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของชาวบ้านดีที่สุดกระตือรือร้นหาแรงจูงใจให้กับตัวเองนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อด้วยชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมให้พยายามประคับประคองรักษามาตรฐานเดิมพอแล้วนะครับวันนี้เพราะหลายเหตุปัจจัยไม่สามารถจะขยับขยายอะไรได้อย่างที่เราคิดโดยเฉพาะปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้สภาพคล่องก็เช่นเดียวกันวันนี้งานไม่ค่อยดีเงินก็อาจจะไม่เด่นครับเน้นการรัดเข็มขัดส่วนการตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนวันนี้ให้คำนึงถึงภาพรวมนะวันนี้อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนสูงสุดหรอกหัวใจถ้าคิดว่าทำดีแล้วให้ทำต่อครับโดยเฉพาะคนที่กำลังทำคะแนนทุกเรื่องภาพใหญ่สีส้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีวัวเนี่ยราศีนี้เขาบอกแข็งแรงนะฮะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนพูดอยู่เสมอเลยคำนี้ผมได้ยินได้ฟังจากสื่อด้านไหนมาผมไม่แน่ใจแต่ผมชอบเขาบอกว่าคิดก่อนแต่ทำทีหลังเนี่ยไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นวันนี้การทำงานคำว่ารูปธรรมสำคัญที่สุดเงินทองยังสามารถอ่านตลาดได้นะครับประเมินสถานการณ์ได้ไม่พลาดความรักเน้นคู่ที่คบหามานานหากมีโอกาสได้เติมความหวานให้กันบ้างก็น่าจะดีกระตือรือร้นนะครับคิดอะไรพยายามลงมือปฏิบัติสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินต่อด้วยชาวราศีเมถุนครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมควรมีการวางแผนล่วงหน้าดีกว่าไปคอยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าฟังให้ดีนะครับเพราะวันนี้เวลาค่อนข้างจะจำกัดแต่สภาพคล่องโดยรวมยังไม่ได้รับผลกระทบและวันนี้มีเกณฑ์ครับที่จะได้รับเงินที่ติดเงื่อนไขประเภทต่างๆคืนหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับการมีเวลาให้กับตัวเองไม่ว่าโสดหรือมีคู่แล้วก็ตามเสริมเรื่องของงานวางแผนล่วงหน้าสำคัญนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงครึ่งแรกนะเมถุนก็บอกไปแล้วนะมองสเต็ปต่อไปในส่วนของการทำงานพฤกษภนั้นงานเหมือนกันแต่คิดอะไรได้ให้หาทางปฏิบัติส่วนชาวราศีเมษวันนี้นิดนึงทุกเรื่องนะครับไม่เด่นนะอาจจะมีเรื่องจุกจิกทำให้ไม่สบายใจส่วนชาวราศีมีนงานอีกหนึ่งราศีครับแต่เน้นในเรื่องของความคิดวันนี้ให้คิดบวกพยายามหาแรงจูงใจให้กับตัวเองส่วนชาวราศีกุมวันนี้เป็นหนึ่งใน6ราศีแรกนะครับที่เน้นในเรื่องของสุขภาพพารานามัยส่วนมังกรวันนี้เน้นหาคนซัพพอร์ตเน้นในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งชีวิตส่วนตัวรวมถึงเรื่องงานครึ่งหลังนะครับเริ่มกันที่ชาว
ราศีปูหรือว่าราศีกรกฎมีเสน่ห์แต่โลเลนะครับ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเวลามีปัญหาให้เก็บอาการนะครับอย่าตีโพยตีพายนับ1ถึง10โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ระวังจะเสียบุคลิกภาพส่วนเรื่องของเงินเงินทองทองก่อนตัดสินใจลงทุนหรือแม้กระทั่งการจับจ่ายใช้สอยถามตัวเองให้แน่ใจครับว่าจำเป็นหรือไม่ทามมิ่งมันได้หรือเปล่าความรักไม่มีใครดีทุกวันครับเบื่อก็ต้องทนนะโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวและบุตรหลานแล้วหนักแน่นทั้งเรื่องชีวิตเข้มแข็งทั้งเรื่องงานนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันที่ชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อชีวิตการทำงานเรียกเขาพบก็ได้ลงมาล้วงลูกก็ใช่ฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของกาลเทศะการทำตัวให้น่ารักสำคัญนะครับสภาพคล่องโดยรวมไม่ได้มีปัญหาส่วนหนึ่งวันนี้ชีวิตก็ไม่ได้มีธุระกรรมอะไรมากสักเท่าไหร่ความรักอย่าทำอะไรที่ประเจิดประเจ้อนะครับจังหวะจะโคลนเป็นเรื่องที่สำคัญเสริมเสน่ห์หน่อยดีกว่าแต่เน้นเสน่ห์เรื่องงานนะครับเพราะผู้ใหญ่มีส่วนเยอะสีเขียวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อกันที่ชาวราศีกันนะครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมอย่าทำตัวเป็นไม้หลักปักขี้เลนไม่ใช่ใครว่าอะไรก็เอ็นเอียงทำอะไรต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนระวังจะมีปัญหาในเรื่องของเครดิตความน่าเชื่อถือเงินทองก็เช่นเดียวกับเรื่องของงานครับเน้นการเก็บหอมรอมริบเก็บเล็กผสมน้อยมีอะไรพอจะสร้างรายได้ก็ขอให้ทำหัวใจอย่าคาดหวังอะไรมากไม่ว่าจากคนรักหรือคนที่เรากำลังจะเข้าหาหนักแน่นทั้งเรื่องงานและก็เรื่องของหัวใจอีกหนึ่งราศีนะครับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับต่อกันที่ชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับวันนี้ในส่วนของการทำงานก็ต้องถือว่าภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจโดยเฉพาะคนที่กำลังคิดอยากเป็นนายตัวเองหรือแม้กระทั่งหาธุรกิจเสริมนะลองแสวงหาข้อมูลลู่ทางใหม่ๆเงินทองก็เช่นเดียวกันต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีผ่านเข้ามาให้เกิดประโยชน์เพราะคำว่าโอกาสนั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันความรักวันนี้ไม่ว่าพึ่งทะเลาะหรือมีปัญหามานานหาโอกาสงอนเงาะปรับความเข้าใจครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีแมงป่องนะฮะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเขาบอกว่าคนรู้เขารู้เราใช่ไหมต้องรู้ตัวเราเองก่อนถนัดอะไรเก่งเรื่องไหนแล้วคุณจะได้รับการยอมรับมากขึ้นอะไรที่ไม่รู้อย่าอวดรู้นะครับเงินทองมีแต่เรื่องที่ชวนให้หงุดหงิดรำคาญใจอาจจะเข้าทำนองจ่ายซ้ำจ่ายซ้อนหรือแม้กระทั่งรายจ่ายจรหัวใจมีโอกาสสมหวังในเรื่องการมีน้องแต่พูดอยู่เสมอถ้าดวงเป็นแบบนี้ใครยังไม่พร้อมต้องป้องกันนะครับสุขภาพสำคัญนะสำหรับชาวราศีพิจิกสีเขียวครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเหลืองปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ไม่เหมาะกับการทำงานที่มีความเสี่ยงทุกประเภทฉะนั้นวันนี้เอางานรูทีนงานประจำให้มันแน่นๆก่อนพวกงานโครงการหรือว่างานโปรเจกต์ที่ต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้เนี่ยพับไว้เงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมมาก่อนหน้าวันนี้เริ่มจะเก็บเกี่ยวดอกผลหัวใจให้เลือกเอาฮะระหว่างการมีปากเสียงกับการสงบปากสงบคำเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานสีขาวฮะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลครึ่งหลังนะครับชีวิตก็หลายราศีนะธนูนะครับแต่พิจิกธนูกับตุลนะธนูกับตุลเนี่ยง้อได้ให้ง้อนะครับคนที่กำลังมีปัญหาส่วนพิจิกเสริมสุขภาพนะครับอีกหนึ่งราศีสำหรับชาวราศีกันเน้นในเรื่องของเครดิตความน่าเชื่อถือยายเฮไหนเฮนั่นผมพูดถึงการทำงานนะครับส่วนชาวราศีสิงห์นั้นวันนี้เสริมเสน่ห์เพราะผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อชีวิตการทำงานกรกฎวันนี้อย่าโกรธง่าย
เวลามีปัญหาอย่าตีโพยตีพายอย่าเรียกร้องความสนใจครับครบถ้วนสำหรับคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีนะครับใครอยากจะอ่านซ้ำหรือใครเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันนะครับก็สามารถที่จะไปตามกันต่อหลังจากรายการสดจบลงแล้วที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ชอบกดไลค์นะครับใช่กดแชร์ให้ด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตอบคำถามกันสดๆทั้งทาง SMS รวมถึงสายที่โฟนอินเข้ามา SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคใส่ครับใส่ข้อมูลที่จะถามเข้ามาให้เยอะที่สุดส่งมาที่422-1606คือคำว่าเยอะเนี่ยไม่ใช่ว่างานเงินความรักสุขภาพโชคลาภทะเบียนรถทะเบียนบ้านหมายเลขโทรศัพท์ไม่ใช่ผมหมายถึงประเด็นที่จะถามเรื่องงานคุณบอกเลยสถานะเป็นอย่างไรคุณทำงานอะไรอยู่หรือคิดอยากจะประกอบธุรกิจอะไรความรักสถานภาพเป็นอย่างไรสุขภาพตอนนี้ป่วยไข้กังวลในสิ่งไหนอันนี้คือคำว่าเยอะสำหรับผมนะจะได้ขยี้เป็นประเด็นไปหมายเลขโทรศัพท์2หมายเลขครับ024960493-4พักแป๊บเดี๋ยวกลับมาครับ